ไต่ชุติมาแจงรูปหนุ่มปริศนาไม่สนคนจะเปิดวาร์ปเบนซ์อเลิร์ทยืนยันสถานะยังโสดไหมไม่กังวลคุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องน่าจะห่วงคุณแม่ไต่ชุติมาแจงรูปถ่ายติดหนุ่มปริศนาเป็นแค่รุ่นน้องคนสนิทไม่สนคนจะเปิดวาร์ปเบนซ์อเลิร์ทยืนยันสถานะโสดลงรูปในไอจีไว้เมื่อหลายวันก่อนแต่ดันติดหนุ่มปริศนากับอิริยาบถสบายสบายนั่งทิงอิงถ่ายรูปชาวเน็ตให้ความสนใจแห่คอมเมนต์ถามกันใหญ่ว่าใครกันนะพร้อมกับนี้หลายคนเปิดวาร์ปนักแสดงหนุ่มเบนซ์อัตนินหรือเบนซ์อเลิร์ทพร้อมกับเดาว่าใช่คนนี้หรือไม่ล่าสุดไต่ชุติมาทีปนาถเดินทางมาร่วมงาน The Relaunch of the New Apple Royal Creamเปิดตัว Honey Treatment Cream Day and Night สูตรใหม่แรงบันดาลใจจากคุณค่าของน้ำผึ้ง Black Bee บนเกาะอุดซองพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลปริศนาในรูปนั้นคือใครเป็นรุ่นน้องพิเศษไหมเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันใช่คนที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าคุยอยู่ไหมไม่ใช่ค่ะตัวหลอกหรอไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะเห็นตัวจริงตอนนี้ก็มีเรื่องให้โฟกัสเยอะมีเรื่องลูกเรื่องงานอะไรอีกอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราลงรูปนั้นไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ใช่รูปคู่รูปติดแขนมันแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่าแขนใครใช่คนพิเศษไหมไม่ใช่เป็นรุ่นน้องคนละคนกับคนพิเศษไม่มีคนพิเศษยิ้มคนไปเปิดวาร์ปเบนซ์อัตนินคิดว่าคนพิเศษของเราก็ปล่อยเขาเปิดไปเขาก็ไม่ตกใจยิ้มเขารู้ไหมว่าจะโพสต์ลงอินสตาแกรมต้องตั้งรับไว้หน่อยไหมไม่นะก็ปกติเหมือนเราไปกับเพื่อนเราก็ลงรูปกับเพื่อนอย่างนี้พอเป็นข่าวออกมาได้คุยกับเขาไหมก็คุยก็ไม่มีอะไรก็โดนโยงรูปตัวจริงของเราเข้าใจตัวจริงไม่มีไงหัวเราะโสดค่ะเบนซ์ล่ะโสดไหมก็ต้องไปถามเขาค่ะเขาจีบไหมเขาไม่ได้จีบคนเข้าไปดูว่าอายุห่างกันเหมือนที่เคยบอกไว้เลยไม่ใช่ใช่เบนซ์เกิด1998แต่คนนั้นเกิด1999ไม่ใช่คนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเป็นประเด็นคนที่เล่าให้ฟังไม่มีแล้วแล้วหยุดคุยนานแล้วอันนั้นเรื่องปีที่แล้วตอนนี้โสดไม่มีคนคุยโสดค่ะยังไม่เลื่อนขั้นจากคนคุยเป็นคนพิเศษเลยยังไม่อยากพูดอะไรเยอะไม่มีคนคุยเราคุยกับเพื่อนๆที่แขนติดในรูปก็คุยทุกวันเพื่อน 100% ไม่ใช่เบนด้วยเปิดรูปโชว์คนในใจมีไหมไม่มีอยากมีไหมอยากมียิ้มมีไปขอพระแม่ลักษมีเอารูปให้ดูพระแม่ลักษมีอยู่ที่ยิ่งที่บ้านเลยมีส่วนตัวขอเรื่องความรักตลอดเวลาขอท่านก็ขอคนที่เข้าใจเราคนที่เหมาะกับเราได้ตามที่รีเควสไหมก็เคยได้ตอนนี้ก็ขออยู่โฟกัสเรื่องความรักขนาดไหนปกติก็โฟกัสตลอดนะได้ตรงตามที่ขอเอาจริงๆหลายอย่างพระแม่ท่านมีที่โน่นที่นี่ด้วยมีเยอะขอหลายที่หรือไม่ก็ลองอ่านหนังสือ The Secret ก็ได้ถ้าอ่านแล้วทำตามก็ได้แบบนั้นแนะนำหลายคนบอกสวยอย่างเรายังต้องขอพรพระแม่อีกเหรอคนก็อาจจะคิดว่าเรามีแล้วเลยไม่กล้าเข้ามายืนยันว่าไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเข้ามาได้เราเปิดใจเรื่องความรักมากน้อยแค่ไหนก็เปิดใจนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิตเหมือนเวลาเราเหนื่อยมาถ้ามีก็ดีมีเข้ามาไหมไม่มีเลยเป็นเพราะข่าวทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะน่าสงสารปะยิ้มชอบคนที่เข้ามาหาเราก่อนหรือเราเข้าไปหาก่อน
ไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเข้าใจกันไหมคลิกกันหรือเปล่ามากกว่าถ้าถามสโป๊กก็เหมือนเดิมขาวตีอายุไม่เกี่ยวกลัวไหมเดินกับใครจะโดนจับโยงเป็นประเด็นกลัวกลัวเหมือนบางทีเราไปกับเพื่อนก็เป็นประเด็นไปกับพี่ชายตัวเองพี่ชายแม่เดียวกันก็แฟนแล้วหนึ่งคือพี่ชายค่ะหัวเราะรับมือยังไงก็ไม่ต้องสนใจค่ะกังวลไหมเรามีข่าวความรักน้องโตมาจะเห็นไม่กังวลเพราะก็คุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องน่าจะห่วงคุณแม่นะเขาคงยังไม่เข้าใจว่าแฟนคืออะไรเพียงแต่ว่าเขาห่วงคุณแม่อยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งด่านใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นให้ผ่านเราก่อนให้ผ่านเราให้ได้ก่อนยิ้มมาดามแป้งปลื้มช้างศึกโค่นเลบานอนรอบ14ปีเข้าลุ้นถ้วยคิงครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยปลื้มผลงานทัพช้างศึกโค่นเลบานอนรอบ14ปีผ่านเข้าชิงแชมป์คิงครับครั้งที่49ได้สำเร็จมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเข้าลุ้นนักเตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49ด้วยการเฉือนชนะเลบานอน 2-1 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับอิรักในวันที่10กันยายนผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวหลังการแข่งขันว่าเกมครึ่งแรกไทยครองบอลได้เยอะจนมาได้ประตูช่วงท้ายเกมก่อนที่ครึ่งหลังเองฟอร์มอาจจะดรอปลงไปบ้างต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่กดดันเพราะเราไม่ชนะมา14ปีแล้วและครั้งสุดท้ายที่ชนะก็เป็นธีรศิลป์ที่ทำประตูชัยได้เหมือนครั้งนี้นางนวลพันธ์กล่าวต่ออีกว่าเราสามารถเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลคิงครับซึ่งเป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วที่เราไม่ได้ชิงมา5ปีและจะได้กลับมาล้างตาที่สนามแห่งนี้เพราะปีก่อนได้แค่ที่3เท่านั้นการเจอกับอิรักเป็นงานหนักแน่นอนเพราะอันดับต่างกันเยอะแต่ถ้าชนะจะสามารถเรียกศรัทธาจากแฟนบอลได้ตอนนี้มาโนยังคงเป็นเฮดโค้ชอยู่ส่วนอิชิอิทำหน้าที่ในฐานะประธานเทคนิคทั้งสองคนทำงานปรึกษาร่วมกันตลอดซึ่งชัยชนะนัดนี้เหมือนมาโนได้พิสูจน์ผลงานตัวเองไปขั้นหนึ่งแล้วผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะมีการเชิญนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาชมเกมนัดชิงชนะเลิศหรือไม่นั้นมาดามแป้งกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่คิดว่าท่านคงจะมีภารกิจเยอะอย่างไรก็ตามนายเศรษฐาเป็นคนรักฟุตบอลและคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดThank you.